This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องประเด็นของการหาลูกค้าครับไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดก็ตามนะครับถ้ามีลูกค้าเยอะยิ่งเยอะก็ยิ่งดีนะครับก็คือการรักษาลูกค้าเก่าขณะเดียวกันก็ไปหาลูกค้าใหม่ฟังแล้วมันง่ายแต่มันทำไม่ง่ายนะครับในยุคปัจจุบันนี้ก็จะมีกระแสเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะพอสมควรทีเดียวมาคุยประเด็นนี้กันนะครับกับนักการตลาดเจ้าของเพจการตลาดวรตอนคุณหนุ่ยณัฐพลม่วงธรรมครับหนุ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับหนุ่ยครับยังคลาสสิกมากเลยรักษาลูกค้าเดิมหาลูกค้าใหม่ดีที่สุดไปแย่งลูกค้าเดิมของชาวบ้านเข้ามาด้วยทำไมตอนนี้มันกลายมาเป็นกระแสที่ค่อนข้างหนาหูมากว่าเราต้องทำกลยุทธ์แบบ2แนวรบนี่ครับผมขอย้อนกลับไปปีที่แล้วครับจากพวกสแตทดิจิตอลสแตททั้งหลายเนี่ยบอกให้รู้ว่าจำนวนคนใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเอาอย่างแรกก่อนนะไม่เพิ่มขึ้นเท่าเดิมเริ่มฟรีซแล้วอย่างบ้านเราอยู่ประมาณสัก60ล้านคนประมาณนี้นิ่งเมื่อก่อนจะโกรธเรื่อยๆวันนี้มันเหมือนแม็กคาปาบิลิตี้แล้ว2ประชากรไทยหรือประชากรทั่วโลกส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดเยอะขึ้นแล้วหดตัวลงก็มีเริ่มหดแล้วถูกไหมครับใช่ประเด็นปัญหาคือแบบนี้ผู้บริโภคมีเท่าเดิมไม่เพิ่มขึ้นแน่นอนคนเกิดไม่ทันคนตายสิ่งที่เกิดขึ้นถัดมาคือด้วยเทคโนโลยีมันง่ายเครื่องมือมันง่ายคนเปิดธุรกิจได้ง่ายเรากลับมีคู่แข่งง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนวันนี้เฮียวิทย์อยากขายของอะไรสักอย่างเฮียวิทย์ไปเอารูปจากสต็อกมาเอาจากร้านมาแปะลิงก์เสร็จเฮียวิทย์สามารถทำเป็นแบบดรอปชิปออเดอร์มาก่อนค่อยเอาของไปขายก็ได้ อยากทำการตลาดก็ยิงแอดเฉยๆก็ได้ครับฉะนั้นมันเลยเป็น2ส่วน1จำนวนลูกค้าไม่เพิ่มขึ้น2จำนวนคู่แข่งเพิ่มขึ้นทำให้ผมใช้คำว่าวันนี้ตลาดไม่ใช่แค่คำว่า Red Ocean แล้วแต่มันคือ Blood Ocean ทะเลมันเป็นเลือดเดือดไปแล้วโอ้เราจะทำยังไงล่ะในเมื่อลูกค้ามีเท่าเดิมแต่คู่แข่งเยอะขึ้นทำไงจะดึงลูกค้าคนอื่นมาได้และทำไงให้ลูกค้าเรายังคงเป็นลูกค้าเราไม่ไปหาคนอื่นครับโอ้โหระหว่าง2อย่างนี้อันไหนยากกว่ากันครับระหว่างการเก็บลูกค้าเก่าและการหาลูกค้าใหม่ต้องบอกตามตรงครับการเก็บลูกค้าเก่าไว้เนี่ยยากที่สุดเป็นเรื่องคลาสสิกการหาลูกค้าใหม่เนี่ยผมว่าง่ายมากจริงเหรอฮะทำคอนเทนต์ดีๆอารมณ์เหมือนหลอกเขาอะหลอกเขาเราตกแต่งหน้าร้านสวยๆถูกไหมเราเปิดร้านอาหารร้านสวยๆดูมีไฟวิบวิบอาจจะกินไม่ได้ก็ได้มีคนเชียร์หน้าร้านดูหน้าตาดีพี่ครับพี่คะเข้ามาหลอกเข้ามาเสร็จนั่งปุ๊บสั่งคำแรกด้วยความเกรงใจเกิดรสชาติไม่ได้เรื่องกินวางทิ้งไปครึ่งจานเดินออกไม่กลับมาอีกถูกไหมโอ้โหนี่คือฉันลูกค้าใหม่เลยง่ายเราหลอกเขามาได้ครั้งหนึ่งโอเคแต่คำหนึ่งที่คลาสสิกคือFirst impression เนี่ยไม่มีครั้งที่2ถ้าเขามาใช้บริการเราแล้วล่ะทำไงที่เขาจะรู้สึกว่าเขาอยากกลับมาอีกฉะนั้นการรักษาลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าเก่าซ้ำเรื่อยๆจึงสำคัญที่สุดสิ่งนี้ก็ยากที่สุดซึ่งตามทฤษฎีการตลาดก็ว่ากันว่ามานานแล้วว่าต้นทุนการหาลูกค้าใหม่สูงกว่าลูกค้าเก่าจาก data จาก stat ก็บอกแบบนั้นเอาจริงเหรอทำไมครับจริงเพราะจากที่ผมเก็บข้อมูลจากแบรนด์ต่างๆครับอัตรา convert ของลูกค้าใหม่เนี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่หลัก 0.%หมายความว่าถ้าเกิดเฮียวิทย์ไปทำการตลาดดึงคนมาเนี่ยในพันคนจะมีสักคนหนึ่งกลับมาใช้ซ้ำครับหรือเป็นลูกค้าเราตั้งแต่ครั้งแรกแต่กับลูกค้าเก่าที่รักเรามากๆลูกค้าชั้นดีเนี่ยอัตราการคอนเวิร์ตที่เขาจะซื้อซ้ำเนี่ยมากถึง 20% ได้เพราะฉะนั้นการสร้างความประทับใจให้กับเขาเมื่อซื้อขายไปแล้วเนี่ยสำคัญมากถูกนั่นแหละเราเป็นเห็นว่าทำไมเฮียวิทย์มีไหมร้านไหนโรงแรมไหนที่เฮียวิทย์ไปแล้วเฮียวิทย์ชอบนั่นแหละพอร้านแบบนั้นมันมีอะไรที่เราประทับใจเขามากกว่าอย่างอื่นถ้าถามว่าอ่ะร้านแบบนั้นโรงแรมแบบนั้นมีกี่ที่ถ้าพูดถึงโรงแรม5ดาวมีแทบจะทุกทั่วโลกไม่ขาดแต่5ดาวแบบไหนที่เราชอบเพราะมันมีความถูกจริตบางอย่างมันมีการที่เรารู้สึกว่าดูแลดีบางอย่างร้านอาหารอิตาลีแบบที่เราชอบเราชอบร้านนี้เพราะมันมีแบบนี้ไอ้ความชอบคือทำให้เราอยากกลับไปหาและลูกค้าเก่าเนี่ยหลายคนลืมคิดว่าลูกค้าเก่าคือโฆษณาที่ดีที่สุดเฮียวิทย์ชวนผมเอ้ยหนุ่ยไปเราไปกินถ่ายรายการเสร็จไปกินไฮเทอรี่กันเฮียอยากพาไปร้านนี้ผมก็จะถามทำไมร้านนี้เฮียก็จะเริ่มเล่าได้แล้วร้านนี้มันเป็นแบบนี้แบบมีสตอรี่อีกเนี่ยแหละคือลูกค้าเก่าสำคัญที่สุดแต่ลูกค้าใหม่ก็ขาดไม่ได้เช่นกันโอ้ทีนี้เวลาที่เราพูดถึงการรักษาลูกค้าหาลูกค้าใหม่แต่ละอุตสาหกรรมเหมือนกันไหมครับเช่นบางคนก็บอกว่าโอ้โหคนไทยเนี่ยชอบไปร้านอาหารบ่อยๆนะอันนี้สินค้าที่ทิกเก็ตไซส์ต่ำซื้อวันนี้พรุ่งนี้ไม่ชอบเปลี่ยนชอบก็กลับมาซื้อใหม่ถ้าเปลี่ยนได้บ่อยๆบางอย่างบางกรณีเช่นรถยนต์อยู่กันที่กับมัน7ปีเป็นอย่างน้อยกรณีแบบนี้ครับความแตกต่างเป็นยังไงบ้างไหมครับจริงๆมีความต่างกันอยู่ครับเฮวิทครับถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยอย่างแรกการหาลูกค้าใหม่จะง่าย
อย่างที่บอกยิงแอดเข้าไปทำคอนเทนต์ดีๆอาจจะจ้างอินฟลูมาหน่อยหลอกล่อให้มาก่อนหลอกล่อให้มาดีไม่ดีวัดกันตรงนี้แหละของเข้าปากแล้วยังไงต่ออย่างแย่ก็ไม่กลับมาอีกแย่หนักมากรีวิวด่าคนก็กลับมาอ่านซ้ำอีกว่ามันเป็น1ดาวเพราะอะไรแต่กับโปรดักต์ที่นานๆซื้อทีเช่นบ้านเอ่ยรถยนต์เอ่ยพวกนี้เนี่ยแน่นอนการซื้อซ้ำไม่เกิดขึ้นเร็วแต่การอยากบอกต่อล่ะสมมุติเควิสซื้อรถยนต์ยี่ห้อนึงมาเซอร์วิสหลังการขายเนี่ยไม่ประทับใจอย่างแรงผมเชื่อว่าเควิสต้องบอกเพื่อนอย่างแรกเมื่อเวลาเพื่อนโพสถามจะซื้อรถยนต์ยี่ห้อนี้ดีไหมเควิสอาจจะไม่บอกหน้าไมค์ อาจจะเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องเสียชื่อเสียงอาจจะกระซิบหลังไมค์แล้วยิ่งเควิสยิ่งเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นคนรู้จักเราบอกเรายิ่งรู้สึกอยากระวังมากขึ้นฉันในการที่สร้างประสบการณ์ไม่ดีดูแลลูกค้าไม่ดีไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์ที่ซื้อง่ายหรือซื้อยากส่งผลอยู่แล้วแค่เห็นผลเร็วกับโปรดักต์ง่ายๆอย่างร้านอาหารหรือเห็นผลช้าอย่างโปรดักต์พวกรถยนต์หรือบ้านพวกนี้เป็นต้นความยากของการรักษาลูกค้าเก่าขออนุญาตแยกเป็นสองกรณีนะครับของที่ซื้อมาแล้วจบไปคอน sumer goods สมมติกับสิ่งที่เป็นบริการความท้าทายที่ไหนครับเรื่องบริการนี่คงจะยากอยู่แล้วล่ะใช่ไหมฮะถูกบริการก่อนแล้วกันผมว่าทั้งหมดมันคือขอใช้คำนึงว่า customer experienceประสบการณ์ลูกค้าเราออกแบบประสบการณ์ลูกค้าอย่างไรให้ลูกค้ารู้สึกเกินกว่าคาดผมใช้คำนี้นะเกินกว่าคาดลูกค้าจะมีเส้นที่คาดหวังอยู่ถ้าเราดีลิเวอร์ประสบการณ์ให้ประสบการณ์เท่าที่เขาคาดหวังได้เขาโอเคเช่นเราไปร้านอาหารไปเสร็จถ้าคิวเยอะมีคนมายืนจดคิวเราถือว่านี่คือสิ่งที่ควรมีแต่ถ้าเกิดร้านไหนสมมติวันนี้มีแจกตัวเพจเจอร์สั่นๆอ่ะโอเคพี่ลงคิวพี่ไปเดินที่อื่นก็ได้อันนี้อาจจะรู้สึกว่าดีกว่าที่คาดหวังไว้อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดเป็นพวกแบบรถยนต์หรือบ้านพวกนี้เนี่ยการดูแลลูกค้าก็จะต่างกันไปอีกตั้งแต่การเห็นโฆษณาการตอบแชทของเซลล์นะครับว่าตอบแชทเร็วไหมไปที่ศูนย์ให้บริการดีไหมแฟกเตอร์หนึ่งครับเฮียวิทที่อาจจะไม่เชื่อบ้านเนี่ยเฮียวิทรู้ไหมว่าจากผมทำ data research ให้สังหาเจ้าหนึ่งมาแฟกเตอร์สำคัญที่ทำให้คนเปลี่ยนใจไม่ซื้อบ้านโครงการนั้นเนี่ยเฮียวิทว่าคืออะไรคืออะไรฮะเซลล์เฮ้ยถ้าพนักงานรู้สึกว่าพูดไม่ถูกหูเฮ้ยมีท่าทางอากับกิริยาคือจะเห็นว่าอ่อนไหวอย่างนั้นเลยเหรอใช่คนรู้สึกว่าฉันจะมาใช้เงินก้อนใหญ่บ้านถูกบ้านแพงไม่รู้แหละแต่มันเงินก้อนใหญ่ของเขาเขารู้สึกว่าทุกอย่างต้องสมูทแอสซิลรื่นทั้งที่เขาคนทั้งที่เซลล์คนนั้นไม่ได้ไปอยู่บ้านกับเขาด้วยถูกแล้วก็ไม่ใช่นิติบุคคลที่บริหารด้วยนะถูกแต่แค่เมื่อไหร่มีพูดไม่ถูกหรืออะไรสักอย่างไม่ถูกจริตกันไม่ซื้อไปดูโครงการอื่นแฟกเตอร์นี้เสร็จเรารู้เราบอกโครงการนั้นอสังหาเจ้านั้นเขาไปปรับปรุงทรีเซลอย่างหนักดูแลเซลอย่างดีคำพูดแบบไหนไม่ควรคำพูดแบบไหนควรดูแลแบบไหนเข้ามาจะต้องเซอร์วิสยังไงโอเปเรตเอ็กซ์เพรียนยังไงจนกว่าลูกค้าจะเซ็นใบจองและยอมกู้ผ่านในที่สุดโอ้โหโอเคอ่ะนี่บริการบ้างเป็นสินค้าแบบซื้อมาแล้วขายไปไม่ต้องบริการหลังการขายอย่างแรกก่อนของชิ้นนั้นเนี่ยถ้าเป็นอาหารอร่อยอย่างที่โฆษณาไว้ไหมโอเคถ้าอร่อยเสร็จผ่านเสร็จการกลับมาซื้อซ้ำดีไหมคนไทยนี่คนไทยนี่อร่อยสำคัญกว่าคุณค่าทางโภชนาการถูกต้องโอเคถูกต้องครับอร่อยไหมเซอร์วิสดีไหมถ้าเกิดโปรดักต์อื่นถ้าไม่ใช่อาหาร after sale service ดีหรือเปล่า อย่างสมมติเฮียวิทซื้อเสื้อมาเฮียวิทบอกว่าเฮ้ยใส่แล้วมันไม่พอดีการคืนเนี่ยมันง่ายเหมือนตอนเคลมไหมสมมติเฮียวิทซื้อเสื้อมาแล้วพนักงานบอกว่าสามารถเอามาคืนได้ภายใน7วันเลยค่ะสมมติเควิสไปวันที่7เกิดพนักงานเกิดไม่แน่ใจแล้วมีการตอบไม่ตรงกับที่คาดหวังไว้แต่อันนี้มันนับเป็นวันที่7คือเข้าข่ายว่าเกินอ้าวไม่ตรงนะหรือจะต้องมีใบเสร็จต้องมีถุงต้องคือต้องมีมันทุกอย่างคนจะรู้สึกว่านอนเซนส์เมื่อไหร่คนรู้สึกว่าให้เซอร์วิสที่นอนเซนส์ให้โปรดักต์ที่นอนเซนส์คนจะไม่ยอมรับสิ่งนั้นและคนจะไม่อยากกลับมาเป็นลูกค้าไม่จะของดีขนาดไหนก็เจอปัญหาแบบนี้เนาะถูกต้องมาดูเรามาดูเรื่องการเดินหน้าหาลูกค้าใหม่กันบ้างค่อนข้างเซอร์ไพรส์ที่บอกว่าการมีลูกค้าใหม่เป็นสิ่งที่ต้นทุนสูงกว่าและยากกว่าทั้งที่คนไทยเราเชื่อว่าโดยเพราะคนไทยนะครับชอบเปลี่ยนไปเรื่อยๆทำไมเป็นแบบนั้นนะครับง่ายมากเลยครับถ้าย้อนกลับไปข้อแรกที่บอกว่าลูกค้าใหม่เนี่ยมันมีจำนวนเท่าเดิมเราต้องไปแย่งกับเขามาฉะนั้นต้นทุนมันสูงกว่าอยู่แล้วเพราะหนึ่งเราต้องเริ่มจากทำให้เขารู้จักก่อนรู้จักเสร็จเริ่มวางใจอีกวางใจเสร็จเริ่มอยากมาลองกว่าถึงสเตจซื้ออย่างน้อยก็สเตจที่4แล้วนะกว่าจะซื้อแต่กับคนที่เคยซื้อมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยเขามีไอ้สี่ก้อนแรกครบแล้วเหลือแค่ว่าการกลับมาซื้อซ้ำของเขาเนี่ยมันมีเหตุผลหรือเปล่าของใช้ดีตามที่โฆษณาหรือเปล่าการซื้อซ้ำเป็นเรื่องง่ายหรือเปล่าฉะนั้นต้นทุนหาลูกค้าใหม่จึงสูงเสมอแต่สำคัญเปรียบเทียบแบบนี้ครับเฮียวิทเปรียบเทียบกับว่า
เราเนี่ยสมมติเฮียวิทย์มีเงินก้อนหนึ่งเฮียวิทย์เอาเงินไปลงทุนเพื่อให้ดอกผลมันงอกเงยสมมติลงทุน 7% ต่อปีถ้าเฮียวิทย์รอแต่เงินลงทุนก้อนนี้เมื่อไหร่มันจะขึ้นเป็นดับเบิ้ลการหาลูกค้าใหม่เหมือนกับการที่เราไปทำงานหาเงินเอาเงินมาเติมพอร์ตการเติมพอร์ตดอกเบี้ยตัวนี้เปรียบเสมือนกับลูกค้าเก่าที่เติมขึ้นมาเรื่อยๆแน่นอนกับพวกแบรนด์เก่าแก่ร้านอาหารเก่าแก่โตได้โดยไม่ต้องโฆษณาเพราะเขาสะสมฐานลูกค้าเดิมเป็น10ปีโอเคนึกออกไหมแต่กับแบรนด์ใหม่ไม่ใช่คำถามคือคุณอยากรีบโตหรือเปล่าถ้าคุณอยากรีบโตคุณต้องไปเติมการหาลูกค้าใหม่แต่หามาเสร็จคุณต้องดูแลให้ดีแต่ถ้าคุณไม่รีบก็ไม่ขาดที่คุณจะไม่ต้องบิ้วตรงนั้นค่อยๆเก็บลูกค้าทีละคนไว้ให้เขากลายเป็นลูกค้าเราแล้วเขาอยากบอกต่อขึ้นอยู่ว่าเรารีบหรือเราไม่รีบด้วยครับทีนี้ผมมาอีกส่วนหนึ่งกันบ้างเขาเรียกว่าการเอื้อมือไปหยิบลูกค้าของชาวบ้านเข้ามาพูดง่ายตลาดเท่าเดิมแหละแต่ไปดึงของคู่แข่งมาได้ตรงๆมีข้อแนะนำอะไรไหมครับอย่างแรกผมแนะนำครับใช้เครื่องมือตัวนึงที่วันนี้ใช้กันนิยมมากชื่อว่าโซเชียลลิสเซนนิ่งคือเครื่องมือที่ช่วยดูว่ามีใครพูดถึงเรื่องที่เราอยากรู้บ้างสมมุติวันนี้เฮียวิทย์อยู่ธนาคารแห่งหนึ่งเฮียวิทย์บอกว่าเราอยากไปขโมยลูกค้าจากแบงก์อื่นที่เขาดูแลไม่ดีเฮียวิทย์ใส่คำที่เป็นคีย์เวิร์ดแบงก์อื่นไปมอนิเตอร์ดูว่าเมื่อไหร่มีคนบ่นแบงก์เหล่านั้นเฮียวิทย์อาจจะเข้าไปพิมพ์เลยครับเข้าไปตอบแอดแท็กเลยแต่ถ้าเป็นธนาคารเราจะดูแลแบบ1 2 3 4เทคนิคแย่งแฟนชาวบ้านเลยนะเนี่ยถูกต้องคือไปดูเพนพอยต์ของความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ที่เขาใช้มาเก่าก่อนและเข้าไปที่จุดอ่อนตรงนั้นนั่นแหละพอเขาเห็นเรามาตอบเสร็จไม่ผิดกฎหมายมันเป็นที่พับลิกใครๆก็โพสได้ครับดึงเสร็จก็มีโอกาสที่คนจะเห็นว่าเฮ้ยธนาคารนี้ดูแลดีกว่าธนาคารแล้วเคสแบบนี้เนี่ยจะบอกว่าเคยเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนี่แหละคือการขโมยลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าคนอื่นให้เป็นลูกค้าใหม่เราด้วยการที่อะไรที่เขาไม่ชอบจากคนอื่นเราทำให้ดีกับเขาได้ไหมอะไรที่เราทำได้ดีคนอื่นเราบอกให้เขารู้แล้วหรือยังครับส่วนที่คิดว่าน่าสำคัญมากๆคำว่าลูกค้าเป็นศูนย์กลางเรายังไม่ได้คุยเลยครับว่าเอกลักษณ์เฉพาะของลูกค้าที่เป็นลูกค้าไทยคืออะไรครับผมว่าลูกค้าไทยเนี่ยมีความใช้คำว่ากึ่งเจ้ายศเจ้าอย่างกึ่งนะเพราะเรารู้สึกว่าเมื่อไหร่เราใช้เงินเนี่ยรู้สึกว่าเราจะต้องตัวใหญ่ขึ้นถูกไหมลูกค้าเป็นพระราชาถูกต้องแล้วทุกคนก็แอคเยี่ยงพระราชาถ้าเป็นประเทศในฝั่งยุโรปอาจจะไม่เป็นเขาจะรู้สึกว่าเซอร์วิสแบบค่อนข้างเท่าเทียมกันแต่ฝั่งเอเชียจะเป็นแบบนั้นมีความพินอบพิเทาฉะนั้นเนี่ยแหละเราทำให้เขารู้สึกว่าเราอ่อนน้อมกับเขาได้หรือเปล่าแต่ก็ต้องบอกแต่ก่อนแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะชอบแบบนั้นคนรุ่นใหม่ๆจะรู้สึกว่าไม่ต้องมายุ่งกับฉันเยอะก็ได้อย่างบางร้านที่ขายพวกเฟอร์นิเจอร์ทำไมแบรนด์นึงปล่อยลูกค้าไปเดินอิสระแล้วคนรุ่นใหม่ชอบบางแบรนด์ชอบที่จะเอาคนมาเดินประกบเสมือนเป็นคนตามเป็นเงาตามตัวเราเลยนะคนรุ่นเก่าชอบถามได้สะดวกคนรุ่นใหม่ไม่ชอบจนเรารู้สึกว่าเอ๊ะบางทีอาจจะบอกตรงๆขอไม่ตามดีกว่าไหมฉะนั้นก็ต้องดูว่าลูกค้าเราเป็นใครคนเจนแบบไหนเขาชอบการเซอร์วิสยังไงชอบพี่นอกพี่เทาให้เขาได้เต็มที่แค่ไหนกับต้นทุนที่ไม่สูงเกินไปถ้าชอบแบบปล่อยฟรีสละแล้วจะดูแลไงเมื่อถึงเวลาที่เขาอยากจะหันหน้ามาหาเราเราจะได้ทำให้เขารู้สึกว่าเราพร้อมดูแลเขาเสมอด้วยเพราะลูกค้าคนไทยเองก็คงมีความหลากหลายอยู่นะครับแต่อย่างน้อยก็พอได้กรอบนะว่าลักษณะแบบไหนท้ายที่สุดเลยครับสำหรับผู้ประกอบการเองตอนนี้บอกว่าฟังมาเยอะละถ้าเกิดว่าอยากให้ขอสรุปสักประโยค2ประโยคว่าเรื่องการรักษาลูกค้าเดิมหาลูกค้าใหม่มีข้อแนะนำอะไรครับถ้าลูกค้าเดิมผมใช้คำว่าการตลาดแบบใส่ใจใส่ใจเมื่อวันที่เขามาเป็นลูกค้าเราแล้วเนี่ยเราให้อย่างที่เราเคยบอกเขาได้หรือเปล่าเราใส่ใจเขาพอหรือเปล่าเขามีคุณค่ากับเรามากพอหรือเปล่าเพราะว่าความใส่ใจคือคีย์สำคัญทำให้เขารู้สึกว่าต่อให้แบรนด์เราขึ้นราคาก็ยังอยากเป็นลูกค้าของเราอยู่ราคาต่างกันเล็กน้อยไม่เป็นไรคนยอมจ่ายได้เพื่อสิ่งที่รู้สึกว่าคุ้มค่ากว่าส่วนกับลูกค้าใหม่ขอใช้คำว่าการตลาดแบบเร้าใจเร้าใจหน่อยดึงใจหน่อยไม่เคยรู้จักมาก่อนเอ็กไซต์หน่อยมีอะไรบ้างที่ฉันไม่เคยเห็นแล้วฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะลองไปใช้บริการเธอดูสักครั้งจากเร้าใจให้อยากเดินเข้ามาแล้วก็ใช้ความใส่ใจเพื่อดึงให้เขากลับมาเป็นลูกค้าที่รักเราอยู่เสมอผมว่าใช้2 ส่วนนี้ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วในระยะยาวครับโอ้โหต้องบอกว่าที่สุดทุกอย่างคือจิตวิทยาเพียงแต่เราเข้าใจสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์สิ่งนั้นสำคัญเสมอครับวันนี้ขอบคุณหลุยมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับนะถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระดีๆทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามได้ที่เพจสาระดีไทย PBS แล้วก็ทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast
Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.